ต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ปรึกษาสนทนาในปัญหาต่างๆกว่าจะมีโอกาสได้มาพบกันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาท่านผู้ใดมีปัญหาที่จะปรึกษาสนทนาอะไรก็ได้โปรดถามแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าอาตมาจะรู้หมดทุกอย่างนะอะไรที่พอเข้าใจพอที่จะให้คำตอบได้ก็จะตอบพอจิตนิ่งลมหายใจจะหายไปและคำภาวนาก็หายไปพร้อมกันแล้วแต่รู้สึกเช่นนี้แค่เดียวๆก็รู้สึกตัวแล้วควรจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วจิตจะสงบละเอียดลงไปถึงจุดซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิลมหายใจก็ทำท่าจะหายขาดไปคำภาวนาก็หายไปพอรู้สึกตัวขึ้นพอรู้สึกว่ามีอาการเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาตกใจแล้วจิตก็ถอนจากสมาธิเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาถ้ายังเสียดายความเป็นของจิตในขณะนั้นที่มันเป็นขึ้นมานั้นให้กำหนดจิตบริกรรมภาวนาใหม่จนกว่าจิตจะสงบลงไปถึงขนาดลมหายใจจะหายขาดไปคำภาวนาหายไปถ้าตอนนี้เราไม่เกิดตกใจหรือเอะใจขึ้นมาก่อนจิตจะสงบนิ่งละเอียดลงไปกว่านั้นในที่สุดจิตก็จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิอยู่ในขั้นที่ตัวก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตรู้สงบสว่างอยู่อย่างเดียวร่างกายตัวตนไม่ปรากฏแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเมื่อลมหายใจจะหายไปคำภาวนาก็หายไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาให้หาเรื่องให้จิตมาพิจารณาพิจารณาโดยกำหนดลงที่ใดที่หนึ่งจะเป็นบริเวณหน้าอกก็ได้หรือจะเป็นกระดูกจะเป็นท่อนแขนท่อนขาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้โดยกำหนดลงในจิตว่าเราจะลอกหนังออกแล้วก็กำหนดเผื่อเนื้อออกจนกระทั่งมองเห็นกระดูกคือว่าใจมองเห็นกระดูกตายังไม่เห็นก่อนนึกลงไปให้มันถึงกระดูกโดยกำหนดลอกหนังออกเถือเนื้อออกแล้วนึกให้มันถึงกระดูกนึกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อจิตมันน้อมใจเชื่อลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่ตรงนี้ให้กำหนดบริกรรมภาวนาว่าอัฐิอัฐิแล้วก็จ้องจิตลงไปที่จุดนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะมองเห็นกระดูกในจุดที่เพ่งนั้นในทํานองนี้จะทำให้เราได้สมถกรรมฐานเร็วขึ้นซึ่งมีตัวอย่างครูบาอาจารย์ท่านเคยให้คำแนะนำกันมาท่านอาจารย์องค์หนึ่งภาวนาพุทโธมาถึง6ปีจิตก็เพียงแค่สงบลงไปทำท่าว่าลมหายใจจะหายไปคำภาวนาก็หายไปแล้วจิตก็ตื่นขึ้นมาไม่ถึงความสงบสักทีทีนี้อาจารย์องค์นั้นก็ไปถามท่านอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งอาจารย์องค์นั้นก็เป็นโยมชีผ้าขาวยังไม่ได้บวชเป็นเนรว่าทำอย่างไรจิตมันจึงจะสงบเป็นสมาธิดีๆสักทีอาจารย์องค์นั้นทำแนะนำว่าให้เพ่งลงตรงหน้าอกให้นึกให้มันเห็นกระดูกโดยลอกหนังออกเถือเนื้อออก
แล้วก็จ้องจิตลงไปบริกรรมภาวนาว่าอธิอธิอธิอาจารย์องค์นั้นไปปฏิบัติตามก็ได้สมาธิแล้วก็ได้สมาธิเห็นกระดูกตรงหน้าอกตอนแรกก็มองเห็นแต่กระดูกตรงหน้าอกเพียงนิดเดียวเมื่อได้นิมิตเห็นก็เห็นกระดูกตรงนั้นจิตมันก็สงบนิ่งจ้องอยู่ที่ตรงนั้นลงผลสุดท้ายก็มองเห็นโครงกระดูกทั่วตัวไปหมดมองเห็นกายทั้งหมดเป็นโครงกระดูกในเมื่อมองเห็นกายเป็นโครงกระดูกอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วโครงกระดูกก็พังลงไปแล้วก็สลายตัวไปหายไปหมดจังเหลือแต่จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิว่างอยู่อย่างเดียวทีนี้ในอันดับต่อไปนั้นเมื่อจิตสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆภายหลังเมื่อจิตสงบนิ่งว่างอยู่พอสมควรแล้วก็เกิดความรู้อันละเอียดขึ้นมาภายในจิตแต่ไม่ทราบว่าอะไรมันมีลักษณะที่รู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปมันเหมือนกับที่เมฆที่ลอยผ่านสายตาเราไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตก็นิ่งเฉยสงบนิ่งสว่างอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่มันมีให้รู้ให้เห็นมันก็ผ่านไปของมันได้เรื่อยทีนี้นึกถามลงดูสิว่าตรงนี้ลองเลือกถามดูสิว่าตรงนี้เราจะเรียกว่าอะไรตรงนี้เป็นภูมิความรู้เป็นภูมิปัญญาของจิตอย่างละเอียดเกิดขึ้นซึ่งเป็นความจริงความจริงที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติสภาวะธรรมส่วนที่เป็นสัจธรรมเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัตินั้นมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ซึ่งท่านอาจารย์มั่นท่านว่าถีติภูตังถีติภูตัง ของท่านอาจารย์มั่นในมุตโตไทยมีความหมายว่าถีติคือความตั้งเด่นอยู่ของจิตอยู่ในสภาพที่สงบนิ่งเป็นกิริยาความประชุมพร้อมของอริยมรรคยังจิตให้บรรลุถึงความเป็นปกติภาพโดยสมบูรณ์เมื่อจิตมีอริยมรรคประชุมพร้อมภายในจิตมีลักษณะสงบนิ่งสว่างอำนาจของอริยมรรคสามารถปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมอย่างละเอียดภูมิรู้ภูมิธรรมซึ่งเกิดขึ้นอย่างละเอียดไม่มีสมมติบัญญัตินั้นท่านเรียกว่าภูตังภูตังหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรสงสัยต่อไปในเมื่อเราไม่สามารถจะเรียกว่าอะไรทำอย่างไรเราจึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไปแม้แต่เพียงแค่ว่าแม้แต่ท่านแสดงธรรมจักรให้ภิกษุเบญจวัคคีย์ฟังเมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้แต่เพียงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นธรรมดาทีนี้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาในขณะที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้เห็นนั้นท่านไม่ได้ว่าอย่างนี้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาท่านอัญญาโกณฑัญญะว่าเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วในขณะที่อยู่ในสมาธิรู้เห็นสิ่งนั้นท่านไม่ได้ว่าอะไรเพราะจิตของท่านสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่แต่สิ่งที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้ก็ผ่านไปรู้ไปแต่ไม่ทราบว่าอะไรเมื่อท่านออกจากสมาธิมาแล้วท่านจึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะในขณะที่ท่านรู้ท่านไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่มันก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นจิตผู้รู้ก็มีอยู่สิ่งที่ให้จิตรู้ก็มีอยู่แต่เรียกชื่อไม่ถูกท่านแนะนำหนึ่งให้เจริญสมาธิสองให้พิจารณาอสุภกรรมฐาน
3ให้พิจารณาธาตุกรรมฐานอันนี้เป็นหลักวิชาในเมื่อจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นหลักสูตรก็ต้องว่ากันไปตามลำดับขั้นในปัญหา3ข้อนี้ข้อ1ให้เจริญสมาธิ2ให้พิจารณาอสุภกรรมฐาน3ให้พิจารณาธาตุใน3ข้อนี้ใครจะเริ่มต้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ไม่ต้องไปบริกรรมภาวนาใดๆก็ได้เช่นพอใจจะพิจารณาอสุภกรรมพิจารณาเรื่องอสุภกรรมฐานไปเลยถ้าจะพิจารณาเรื่องธาตุก็พิจารณาเรื่องธาตุไปเลยทั้ง3อย่างนี้ถ้าเจริญแล้วการเจริญสมาธิด้วยบริกรรมภาวนาจะทำให้ผู้เจริญกรรมฐานนั้นได้รับผลช้าคือบางทีบริกรรมภาวนาแล้วจิตอาจจะไปติดอยู่ในความสงบภายหลังจะต้องพยายามขวนขวายพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปจึงจะเกิดมีภูมิความรู้ขึ้นมาได้แต่ถ้าพิจารณาอสุภกรรมฐานเลยทีเดียวหรือพิจารณาธาตุกรรมฐานเลยทีเดียวการพิจารณาก็เป็นอุบายให้จิตสงบเป็นสมาธิได้เหมือนในข้อต้นในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเพราะการพิจารณาข้อ1ข้อ2ข้อ3เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะเกิดภูมิปัญญาขึ้นง่ายกว่าข้อที่1ปัญหาต่อไปเมื่อปฏิบัติไปแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรรวมกลับเข้ามาในตัวเมื่อปฏิบัติไปแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรรวมกลับเข้ามาในตัวอันนี้เป็นลักษณะของความกดสั้นเข้ามาของกระแสจิตที่ส่งกระแสไปในสู่ที่ไกลๆแล้วเมื่อเราภาวนาแล้วเมื่อจิตจะสงบมันก็เริ่มกดสั้นเข้ามาจนกระทั่งถึงตัวจุดแห่งความสงบซึ่งบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นเพียงแต่ความรู้สึกว่าทุกสิ่งมันรวมกลับเข้ามาในตัวบางครั้งอาจจะเกิดแสงสว่างอยู่ที่ไกลๆโน้นมองสุดลูกหูลูกตาเมื่อบริกรรมภาวนาหนักเข้าแสงนั้นจะย่นใกล้เข้ามาหาตัวเข้ามาทุกทีเมื่อจิตสงบเข้ามาจริงๆแล้วแสงจะวิ่งเข้ามาในตัวเกิดความสงบสว่างขึ้นภายในจิตอันนี้เป็นลักษณะการรวมของจิตเข้าสู่สมาธิซึ่งมันจะเป็นเองโดยธรรมชาติเมื่อต้องการจะหยุดทำสมาธิคล้ายกับมีร่างสองมีจิตแยกกันอยู่เหตุการณ์ดังที่ว่านี้จะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางขณะบางทีเราทำจิตสงบลงไปเราอาจจะมองเห็นตัวของเราอีกร่างหนึ่งแฝงขึ้นมามีความรู้สึกว่าเรามีกายสองกายมีจิตสองจิตเพราะในขณะนั้นเรารู้สึกว่ากายของเราแยกออกไปอยู่ข้างนอกความรู้สึกของเราจึงแยกออกเป็นสองส่วนในเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นควรจะปฏิบัติอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามมันจะเป็น2ร่าง3ร่าง10ร่างก็แล้วแต่สิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นนั้นเป็นผลซึ่งเกิดจากการทำสมาธิเมื่อจิตสงบลงอยู่ในระหว่างอุปจารสมาธิกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกถ้าไม่เห็นภาพหรือรูปอย่างอื่นก็จะมองเห็นรูปของตัวเองปรากฏขึ้นเมื่อจิตสงบเข้าจริงจังแล้วร่างที่สองหรือจิตที่สองจะหายไปจะมารวมอยู่ที่จิตเดียวคือจิตของเราเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นทางผ่านของการทำสมาธิปัญหาสำคัญอย่าไปเอะใจหรืออย่าไปตื่นกับเหตุการณ์เหล่านั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตที่สงบอย่างเดียวเท่านั้น
ถ้าไปเอะใจกับสิ่งเหล่านั้นจิตจะถอนจากสมาธินิมิตที่มองเห็นจะหายไปปัญหาต่อไปขั้นของสมาธิที่เราปฏิบัติได้จะสังเกตด้วยปรากฏการหรือระยะเวลาที่ปรากฏการนั้นเกิดขั้นของสมาธิที่ปรากฏการเกิดขึ้นความเกิดขึ้นของสมาธิมีอยู่สองลักษณะลักษณะอย่างหนึ่งนั้นเมื่อเราบริกรรมภาวนาหรือกำหนดพิจารณาอะไรอยู่ก็ตามเมื่อจิตเกิดมีอาการเคลิ้มๆลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วก็จิตสงบวูบลงไปตั้งมั่นเป็นสมาธิสว่างสวัยขึ้นอันนี้เป็นลักษณะความสงบอีกอย่างหนึ่งความสงบอย่างนี้เรียกว่าผู้ทำสมาธินั้นยังไม่ชำนาญในการเดินจิตเราจะรู้เฉพาะแต่เวลาเรากำหนดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอารมณ์กับเมื่อตอนจิตที่สงบนิ่งแล้วช่วงระหว่างกลางนี้เรากำหนดไม่ได้สมาธิจึงยังไม่พร้อมด้วยองค์สมาธิที่พร้อมด้วยองค์นั้นผู้ภาวนาจะต้องกำหนดรู้ไปแต่วิตกวิจารณ์แล้วก็เกิดปีติเกิดสุขเกิดเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตจนละวิตกวิจารณ์ปีติสุขยังเหลือแต่เอกัคคตากับอุเบกขาซึ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะสมาธิที่เดินตามแนวขององค์ฌานเป็นสมาธิของผู้ที่บำเพ็ญจิตให้เป็นสมาธิชำนาญพอสมควรถ้าชำนาญจริงๆแล้วสามารถที่จะยับยั้งจิตของตนเองให้อยู่ในองค์ฌานนั้นๆตามที่ต้องการเว้นเสียแต่ว่าจิตลงไปถึงฌานขั้นที่4ขั้นที่3ที่4แล้วนั่นแหละจิตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเราจะทำอะไรไม่ได้ถ้าจิตอยู่ในระหว่างฌานขั้นที่1ที่2ในตอนนี้เราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่ในองค์ฌานนั้นๆได้คือเราสามารถใช้ความตั้งใจอ่อนๆโดยที่เรานึกประคองจิตจะให้อยู่ในระดับของปีติอยู่ในระดับของสุขอยู่ในระดับของความสงบก็ได้แต่ถ้าหากถึงฌานขั้นที่3ที่4แล้วตอนนี้จิตเป็นไปเองโดยอัตโนมัติปัญหาต่อไปข้อที่หนึ่งสมาธิต่อเนื่องวิปัสสนาทำอย่างไรสมาธิต่อเนื่องวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนานี่มันมีอยู่สองขั้นตอนวิปัสสนาขั้นต้นคือวิปัสสนาที่ใช้สติปัญญากำหนดพิจารณาเอาโดยความตั้งใจเช่นเราจะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็น อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน้อมไปสู่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช้ความรู้สึกนึกคิดที่เราเรียนมาแล้วก็นึกเอาเรียกว่าการเจรณาแบบใช้สติปัญญาธรรมดาการใช้สติปัญญาพิจารณาโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยความรู้สึกนึกคิดเอาเองนี่แหละเป็นการปฏิบัติเป็นการตกแต่งปฏิปทาเพื่อให้จิตสงบลงเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วจะเกิดวิปัสสนาขึ้นมาโดยอัตโนมัติจิตจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเองเพิ่งทำความเข้าใจว่าถ้าสมาธิหรือสมถะไม่เกิดขึ้นท่านจะเจริญวิปัสสนาอย่างไรท่านจะไม่ได้วิปัสสนาเพราะวิปัสสนามีมูลฐานเกิดขึ้นมาจากสมถะคือสมาธิถ้าสมถะคือสมาธิไม่เกิดขึ้นท่านก็ได้แต่วิปัสสนาแบบนึกคิดเอาเองเป็นภาคปฏิบัติเท่านั้นยังไม่ใช่ตัววิปัสสนาที่แท้จริงปัญหาที่สองคำภาวนาพุทโธเป็นสมาธิจะทำให้เป็นวิปัสสนาต่อไปจะทำอย่างไรคำภาวนาพุทโธทำจิตให้เป็นสมาธิได้พูดได้ว่าภาวนาพุทโธจิตสงบลงเป็นสมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจารสมาธิไม่ถึงอัปปนาสมาธิ
ถ้าต้องการจะให้จิตเป็นวิปัสสนาสืบเนื่องจากการภาวนาพุทโธพอทำจิตให้สงบลงไปรู้สึกว่าสงบสว่างขึ้นมาแล้วน้อมจิตไปพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน้อมไปสู่จุดแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งเรียกว่าพระไตรลักษณ์หรือมิฉะนั้นก็ที่จิตของตัวเองเมื่ออารมณ์อันใดเกิดขึ้นคือความคิดก็กำหนดตามรู้ความคิดนั้นๆเรื่อยไปทีนี้เมื่อความคิดอันใดดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเราเอาพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาควบคุมความคิดว่าความคิดนี้มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเจริญวิปัสสนาในสมาธิอ่อนๆบางครั้งเราเลิกคิดแล้วสมาธิจะถอนมาสู่สภาพปกติธรรมดาก็อย่าเลิกจากการคิดพิจารณาเอาการคิดการพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดจิตจะสงบลงสู่ความเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติอีกเช่นเดียวกันการบริกรรมภาวนาเนี่ยบางทีบางท่านเพียงแต่บริกรรมภาวนาจิตสงบลงไปพอเป็นอุปจารสมาธิจิตของท่านผู้นั้นจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้แสดงว่าผู้นั้นเคยเจริญวิปัสสนามาก่อนแล้วตั้งแต่ชาติก่อนโน้นถ้าท่านผู้ใดไม่เคยเจริญวิปัสสนามาก่อนจิตสงบลงไปแล้วก็เกิดจิตสงบลงไปแล้ววิปัสสนาก็ไม่เกิดเป็นแต่เพียงว่าไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆในทำนองนี้ต้องฝึกหัดค้นคิดในแง่วิปัสสนากรรมฐานยกเอาอะไรมาพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนกว่าจะเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วจิตจะรู้ภูมิแห่งวิปัสสนาไปเองปัญหาต่อไปที่กล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นคนการรู้ว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นคนอันนี้ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าพวกฤาษีสมัยโบราณก็รู้เหมือนกันว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นคนเช่นอย่างพวกฤาษีชีไพรที่บำเพ็ญตปะอยู่ในภูในเขาในเมื่อทำสมาธิให้เป็นสมถะได้ฌานสามารถเกิดอภิญญารู้ได้เหมือนกันว่าชาติก่อนท่านเกิดเป็นอะไรมาแต่ท่านเหล่านั้นไม่ได้บำเพ็ญมาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ตรัสรู้ไม่สามารถทำลายกิเลสได้การรู้ระลึกชาติผลหลังได้ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ในฐานะที่เราเรียนจากศาสนาของพระพุทธเจ้าเราก็จึงมักจะพูดว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นรู้ว่าเหตุใดคนจึงเกิดมาเป็นคนได้แต่แท้ที่จริงฤาษีเขารู้มาก่อนพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความรู้พิเศษไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวจะรู้ผู้ใดทำสมาธิให้ได้ถึงขั้นสมถะหรือได้สำเร็จฌานสามารถเกิดอภิญญารู้ยิ่งเห็นจริงว่าชาติก่อนเขาเกิดมาเป็นอะไรเขาเคยเกิดเป็นอะไรมาแล้วสามารถที่จะรู้ได้ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวในปัญหาต่อไป 1. เวลานำของไปถวายพระแต่พระไม่ได้ฉันอาหารนั้นถามมาพูดถวายจะได้บุญเต็มที่ไหมไอการได้บุญเต็มที่หรือไม่เต็มที่นั้นอยู่ที่เจตนาคือความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของเราแม้แต่ว่าถ้าเราไปถวายพระแล้วเรายังระแวงสงสัยในพระว่าจะบริสุทธิ์หรือไม่อยู่บุญที่เราทำลงไปมันก็ไม่ได้อย่างเต็มที่การทำบุญจะได้บุญมากหรือบุญน้อยอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาของเราบริสุทธิ์สะอาดว่าหนึ่งถ้าเราให้แก่คนยากจนมุ่งเพื่อการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งเพื่อการบูชาให้แก่พระสงฆ์มุ่งเพื่อให้กำลังแก่ผู้ทำกิจพระศาสนาเจตนาของเราบริสุทธิ์ทำบุญลงไปแล้วถึงแม้ว่าพระไม่ได้ฉันท่านเพียงแต่รับ
เราก็ได้บุญอย่างเต็มที่แล้วในปัญหาต่อไปหลังจากภาวนาพุทโธไปไม่นานก็เกิดความรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงแล้วก็สะดุ้งและมีอาการขนลุกอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของผู้ที่เริ่มหัดภาวนาในตอนแรกๆเมื่อเราภาวนาพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นคู่ของใจเมื่อจิตทำท่าจะสงบไปแล้วมันมีอาการเคลิ้มๆลงไปเมื่อจิตมันวูบลงไปมีลักษณะเหมือนกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตตกภวังค์จิตมันเกิดความว่างจากสติที่จะควบคุมมันจะตัดกระแสแห่งความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี้ไปสู่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกที่เป็นสมาธินั่นเองเมื่อในระยะแรกๆที่เราภาวนายังไม่ชำนาญสติสัมปชัญญะของเรายังไม่พร้อมเมื่อจิตทำท่าจะสงบลงไปแล้วจึงมีอาการวูบแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาสมาธิก็ถอนอาการที่ขนลุกซ่านั้นเป็นความตื่นใจที่เราได้จากการภาวนาทำให้เราเกิดปีติจึงทำให้ขนลุกถ้าหากว่ารูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏเพราะเวทนากับสัญญามันอาศัยรูปเป็นที่เกิดถ้าหากว่ารูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏเวทนาคือสุขทุกข์ไม่มีมีแต่อุเบกขาเวทนาสัญญาความทรงจำในสิ่งต่างๆก็ไม่มีในเมื่อรูปหายไปแล้วจิตจะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาไม่ได้อาศัยสัญญาแต่หากเป็นภูมิจิตที่เกิดขึ้นมาในส่วนละเอียดส่วนละเอียดซึ่งจิตมีความรู้ขึ้นมานั้นคือตัวสังขารเมื่อโลภเวทนาสัญญาหายไปแล้วผู้ภาวนาจะมีความรู้สึกว่าสังขารยังเหลืออยู่วิญญาณก็ยังเหลืออยู่แต่วิญญาณที่ยังเหลืออยู่ในลักษณะของการรู้ยิ่งเห็นจริงนั้นอยู่ในลักษณะวิญญาณเหลืออยู่เฉพาะแต่ตัวรู้แต่ตัวกระทบไม่มีถ้าหากในขณะนั้นจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาให้จิตรู้จิตก็ไม่มีอาการรู้ในทางวิญญาณเป็นแต่เพียงว่าตัวผู้รู้สามารถที่จะส่องกระแสไปรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาสิ่งที่ผ่านเข้ารู้เปรียบเหมือนกับว่าอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งจิตตัวผู้รู้ก็อยู่ในลักษณะเอกเทศส่วนหนึ่งคล้ายๆกับมันแยกกันออกเป็นคนละส่วนไม่มีความสัมพันธ์กันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าความรู้หรือสิ่งที่รู้ที่มันปรากฏการขึ้นมานั้นจิตซึ่งเป็นตัวสังขารจิตหรือเรียกว่าสังขารธรรมมันปรากฏขึ้นมาเป็นการปรุงของจิตส่วนละเอียดปรุงขึ้นมาด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นจึงรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าสิ่งที่ตัวปรุงขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นเรื่องอื่นมาปรากฏการให้รู้ให้เห็นอันนี้เป็นลักษณะของภูมิจิตที่เกิดภูมิความรู้อย่างละเอียดขึ้นมันจะมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นซึ่งเรียกว่าถีติภูตังของท่านอาจารย์มั่นนั่นเองอันนี้คำถามที่ว่าตัวรูปขันธ์นั้นจะเคลื่อนไหวได้ไหมอันนี้ตามปรากฏการณ์ที่ปรากฏผ่านมาโลภขันธ์คือโลภนั้นมันไม่ปรากฏแล้วจึงไม่สามารถทราบได้ว่ามันเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวเพราะในขณะนั้นโลภขันธ์คือร่างกายนี่มันหายไปหมดแล้วยังหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นผู้ของใจเมื่อจิตทำท่าจะสงบไปแล้วมันมีอาการเติมเติมลงไปเมื่อจิตมันวูบลงไปมีลักษณะเหมือนกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตตกภวังค์จิตมันเกิดความว่างขึ้นมาว่างจากสติที่จะควบคุมมันจะตัดกระแสแห่งความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี้ไปสู่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกที่เป็นสมาธินั่นเองเมื่อในระยะแรกๆที่เราภาวนายังไม่ชำนาญส
ติสัมปชัญญะของเรายังไม่พร้อมเมื่อจิตทำท่าจะสงบลงไปแล้วจึงมีอาการวูบแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาสมาธิก็ถอนอาการที่ขนลุกซ่านั้นเป็นความตื่นใจที่เราได้จากการภาวนาทำให้เราเกิดปีติจึงทำให้ขนลุกถ้าหากว่ารูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏเพราะเวทนากับสัญญามันอาศัยรูปเป็นที่เกิดถ้าหากว่ารูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏสุขทุกข์ไม่มีมีแต่อุเบกขาเวทนาสัญญาความทรงจำในสิ่งต่างก็ไม่มีในเมื่อรูปหายไปแล้วจิตจะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาไม่ได้อาศัยสัญญาแต่หากเป็นภูมิจิตที่เกิดขึ้นมาในส่วนละเอียดส่วนละเอียดซึ่งจิตมีความรู้ขึ้นมานั้นคือตัวสังขารเมื่อรูปเวทนาสัญญาหายไปแล้วผู้ภาวนาจะมีความรู้สึกว่าสังขารยังเหลืออยู่วิญญาณก็ยังเหลืออยู่แต่วิญญาณที่ยังเหลืออยู่ในลักษณะของการรู้ยิ่งเห็นจริงนั้นอยู่ในลักษณะวิญญาณเหลืออยู่เฉพาะแต่ตัวรู้แต่ตัวกระทบไม่มีถ้าหากในขณะนั้นจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาให้จิตรู้จิตก็ไม่มีอาการรู้ในทางวิญญาณเป็นแต่เพียงว่าตัวผู้รู้สามารถที่จะส่องกระแสไปรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รู้เปรียบเหมือนกับว่าอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งจิตตัวผู้รู้ก็อยู่ในลักษณะเอกเทศส่วนหนึ่งคล้ายๆกับมันแยกกันออกเป็นคนละส่วนไม่มีความสัมพันธ์กันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าความรู้หรือสิ่งที่รู้ที่มันปรากฏการขึ้นมานั้นจิตซึ่งเป็นตัวสังขารจิตหรือเรียกว่าสังขารธรรมมันปรากฏขึ้นมาเป็นการปรุงของจิตส่วนละเอียดปรุงขึ้นมาด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นจึงรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าสิ่งที่ตัวปรุงขึ้นมาไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นเรื่องอื่นมาปรากฏการให้รู้ให้เห็นอันนี้เป็นลักษณะของภูมิจิตที่เกิดภูมิความรู้อย่างละเอียดขึ้นมันจะมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นซึ่งเรียกว่าถีติภูตังของท่านอาจารย์มั่นนั่นเองอันนี้คำถามที่ว่าตัวรูปขันธ์นั้นจะเคลื่อนไหวได้ไหมอันนี้ตามปรากฏการที่ปรากฏผ่านมาโลภขันธ์คือโลภนั้นมันไม่ปรากฏแล้วจึงไม่สามารถทราบได้ว่ามันเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวเพราะในขณะนั้นโลภขันธ์คือร่างกายนี่มันหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตตัวรู้กับสิ่งที่รู้อย่างละเอียดที่ผ่านเข้ามาไม่มีตนมีตัวอันนี้ถ้าใครภาวนาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ขอได้โปรดสังเกตและพิจารณาดูภูมิจิตของตัวเองแล้วจะรู้จริงเห็นจริงไปเองผู้ที่ภาวนามีภูมิจิตถึงขั้นนี้แล้วน่าอนุโมทนาใกล้จะสำเร็จแล้วเร่งๆครับเอาในปัญหาต่อไปข้อหนึ่งจิตตอนที่จะทิ้งสมมติบัญญัติเข้าสู่ปรมัตถ์นั้นมีสภาพเป็นอย่างไรลักษณะของจิตที่เกิดภูมิความรู้ที่มันจะก้าวเดินไปสู่ภูมิขั้นแห่งปรมัตถ์เราพึงสังเกตอย่างนี้ถ้าอย่างเราทำสมาธิด้วยการพิจารณาอะไรก็ตามในขณะที่เราตั้งใจน้อมนึกพิจารณาโดยเจตนาโดยความตั้งใจโดยอาศัยภูมิความรู้ที่ได้จากตำรับตำราหรือได้เรียนมาเช่นอย่างเราอาจจะนึกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วก็เป็นอุบายให้จิตสงบลงไปสู่ภูมิความสงบภูมิสมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจารสมาธิในเมื่อจิตสงบลงไปสู่ภูมิขั้นนี้จิตก็สามารถที่จะเกิดปฏิวัติเป็นภูมิรู้ขึ้นมารู้ในแนวที่เราได้พิจารณามาแต่เบื้องต้นว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
ความรู้อันนี้เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตกับความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันจิตรู้โลภก็อยู่ที่รูปรู้เวทนาก็อยู่ที่เวทนาความรู้ในขั้นนี้ยังมีสมมติบัญญัติรู้อะไรก็เรียกว่าอันนั้นเห็นเช่นรู้รูปเห็นรูปก็เรียกว่ารูปรู้เวทนาเห็นเวทนาก็เรียกว่าเวทนาเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะมีภาษาสมมติบัญญัติว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็รู้เรื่อยๆไปอย่างนี้ในเมื่อจิตกำหนดดูตามความรู้ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติซึ่งมีความสัมพันธ์กับจิตจนกว่าจิตจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริงเมื่อจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วจิตจะตัดกระแสแห่งความรู้อันมีสมมติบัญญัตินั้นให้ขาดตอนลงไปสู่ความว่างเมื่อจิตเกิดความว่างขึ้นมาแล้วในอันดับต่อไปจิตจะก้าวหน้าไปสู่ภูมิของปรมัตถธรรมเมื่อภูมิความรู้อันใดเกิดขึ้นมาในขณะนี้จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีสมมติบัญญัติถ้ามองเห็นรูปสมมติว่าอาจจะเห็นนิมิตปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นเช่นอย่างเห็นร่างกายนอนตายเน่าเปื่อยผุพังจิตก็จะอยู่เฉยๆไม่มีสมมติบัญญัติว่าอะไรแม้แต่เห็นรูปของตัวเองอย่างนี้ก็จะไม่ว่ารูปของตัวเองเมื่อรูปเน่าเปื่อยผุพังลงไปสลายตัวลงไปในที่สุดจิตก็จะไม่มีสมมติบัญญัติเรียกอาการที่เป็นไปตามขั้นตอนเห็นเนื้อไม่ว่าเนื้อเห็นหนังไม่ว่าหนังเห็นกระดูกไม่ว่ากระดูกเห็นความสลายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าความสลายเปลี่ยนแปลงเป็นแต่เพียงรู้เห็นอยู่เฉยๆไม่มีสมมติบัญญัติใดๆทั้งสิ้นอันนี้จิตเดินเข้าไปสู่ภูมิแห่งปรมัตถธรรมโดยไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีจิตไม่มีสภาวะธรรมไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่หากว่าจิตผู้รู้ปรากฏเด่นชัดสิ่งที่รู้ก็ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะของจิตที่ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิแห่งปรมัตถ์ปัญหาข้อที่2ทำไมมรรค8จึงมีปัญญาอยู่2อย่างครับมรรค8ในเมื่อภูมิจิตของผู้ดำเนินมรรคยังไม่ประชุมพร้อมลงไปเป็นหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏมีอาการเช่นอย่างสัมมาทิฏฐิก็มีสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะดำริชอบนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิก็เป็นเรื่องของปัญญาท่านปัญญาในมรรค8นี่จึงมี2มี2โดยที่ในขณะที่มรรค8ยังไม่ประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งที่ดวงจิตยังมีอาการอยู่8นั้นเป็นอาการของมรรคเมื่อประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งคือสมาธิไปรวมพร้อมอยู่ที่สมาธิความประชุมพร้อมของอริยมรรค8นั้นอยู่ที่สมาธิสัมมาสมาธิในเมื่อสัมมาสมาธิรวมลงเป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นทีนี้อาการเกิดขึ้นของมรรค8ในเมื่อประชุมพร้อมลงแล้วเราจะนับอาการไม่ถูกเพราะถ้าหากว่ามรรค8นี้ยังแยกกันอยู่ตราบใดยังไม่สามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เลยอย่างดีก็เพียงแค่ว่าทำให้จิตสงบเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญมรรคทั้ง8เนี่ยบางท่านอาจจะหนักใจว่าทั้ง8ข้อนี่จะทำอย่างไรกว่าจะรวมได้ทั้ง8ข้อนี่เป็นหนึ่งจะไม่ต้องเสียเวลามากมายหรือการรวมเอามรรค8เนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์โดยเจตนาก่อนและการที่2พยายามทำความมั่นใจคือฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิและการที่3ทำสัมมาทิฏฐิ
คือความเห็นชอบในการปฏิบัติว่าเพื่ออะไรเพื่อมุ่งผลแห่งความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงในเมื่อศีลก็บริสุทธิ์ความตั้งใจก็มั่นวัตถุประสงค์ของการภาวนาก็ไปในแนวทางที่บริสุทธิ์เป็นอุบายที่จะทำให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิที่สงบลงเป็นหนึ่งเพียงแต่นิ่งอยู่เฉยๆอันนี้เป็นแต่เพียงมีสมาธิองค์เดียวเท่านั้นถ้าสติสัมปชัญญะยังไม่มีกำลังเพียงพอศรัทธาพละยังไม่เกิดวิริยะพละยังไม่มีสติพละยังไม่พร้อมสมาธิพละยังไม่เข้มแข็งปัญญาพละยังไม่มีกำลังที่จะรู้รอบอยู่ที่จิตจิตก็ไม่สามารถที่จะประชุมพร้อมแห่งอริยมรรครวมเป็นหนึ่งได้ต้องพยายามที่จะต้องฝึกขัดสมาธิให้ยิ่งขึ้นในเมื่อมรรคทั้ง8นี้รวมกันลงเป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่หนึ่งไม่มีสองในเมื่อยังไม่ได้ประชุมพร้อมมันก็ยังมีการแยกกันเป็นสองคำถามที่ว่าทำไมมรรค8ปัญญาในมรรค8จึงมี2ก็เพราะเราไปพูดตามอาการในเมื่อเราทำจิตให้เป็นสมาธิประชุมพร้อมด้วยอริยมรรคแล้วสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะรวมเป็นอันหนึ่งในเมื่อมันยังไม่ประชุมพร้อมมันก็ยังแยกอาการกันอยู่เมื่อประชุมพร้อมลงไปแล้วยังเหลืออยู่1เท่านั้นเรียกว่าเอกายโนมัคโคเมื่อเอกายโนมัคโคเกิดขึ้นแล้วสามารถจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ปัญหาข้อที่3อย่างไรจึงเรียกว่าผู้ทรงญาณกรุณาอธิบายญาณที่1 2 3อันนี้ความรู้เรื่องญาณความรู้เรื่องญาณโดยแยกประเภทนั้นหลวงพ่อขอยอมว่าไม่เคยสนใจสนใจแต่เพียงแค่ว่าทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิสามารถที่จะเกิดปัญญาอย่างรู้สภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นกับจิตเรื่องแยกประเภทของญาณต่างๆนั้นขอฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ถามพิจารณาเองประการที่4ช่วยกรุณาเล่าเรื่องเหล็กไหลด้วยครับ เรื่องของเหล็กไหลนี่เป็นวัตถุเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์อาตมาก็เคยผ่านสายตาครั้งหนึ่งที่เขาเอามาให้ดูมาอวดกันที่มองเห็นกันเนี่ยของคนนั้นถือมาว่าเหล็กไหลคนนี้ว่าเหล็กไหลอะไรทำนองนั้นแต่ส่วนมากมันจะเป็นโคตรเหล็กไหลหรือหินดำชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเหล็กไหลหินดำชนิดนั้นเมื่อถูกน้ำผึ้งมันจะมีสีเขียวออกมาเหมือนปีกแมลงผู้แต่เหล็กไหลที่อาตมาได้เห็นเนี่ยมันสมชื่อว่าเหล็กไหลกันจริงๆที่ได้เห็นก็เห็นโดยบังเอิญเห็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่านั่นคือเหล็กไหลไปเห็นอยู่ในฟันกรามของคนโบราณที่เขาทำให้ลูกให้หลานเขาในเมื่อไปเห็นแล้วเจ้าของเขาบอกว่าถ้าท่านอยากได้ก็เอาซะก็หยิบเอามาแล้วมองเข้าไปมันเห็นมันมีวัตถุชนิดหนึ่งเป็นก้อนกลมๆแล้วก็มีแสงมากระทบสายตาด้วยความอยากรู้จริงก็เอาไม้สีฟันเนี่ยไม่จิ้มฟันนี่แย่เข้าไปพอแย่เข้าไปยังไม่ถึงยังไม่ถูกยังไม่สัมผัสกับไอ้ก้อนโลหะอันนั้นก้อนวัตถุอันนั้นมันเลยวิ่งหนีไม้ไปวิ่งลึกเข้าไปในจนมองไม่เห็นทีนี้พอส่องไปส่องมาพอเผลอๆมันก็กลิ้งตกลงมาที่อุ้งมือพอตกลงมาที่อุ้งมือแทนที่มันจะไหลลงไปในทางต่ำมันกลับวิ่งตัดอุ้งมือขึ้นมาตามข้อศอกซึ่งมันวิ่งขึ้นมาที่สูงโดยปกติแล้ววัตถุกลมๆนี่มันจะไหลมันจะวิ่งลงไปทางต่ำแต่นี่มันวิ่งขึ้นทางสูงได้แล้วก็ตกลงไปพื้นไม้กระดานพอตกลงพื้นไม้กระดานก็ตะครุบลงไปจะหยิบขึ้นมาด้วยมือ3นิ้วเนี่ยถ้าเป็นวัตถุอื่นมันก็ต้องติดมือขึ้นมาแต่อันนี้พอยกมือขึ้นมาแล้วมันไม่ติดมือขึ้นมาพอยกมือเพื่อพ้นวัตถุนั่นขึ้นมามันจะวิ่งทันทีมันกลิ้งอยู่อย่างนั้นแหละพอไปตะครุบทับมันก็นิ่งพอเ
พอหดนิ้วมือขึ้นจะหยิบยกมือขึ้นมันไม่ติดพอพ้นจากมือเมื่อไหร่มันวิ่งไล่ตะครุบกันลงผลสุดท้ายมันก็กลิ้งตกจากแผ่นกระดานลงไปถูกกับพื้นดินพื้นดินนั่นก็เป็นพื้นปูนซีเมนต์ที่เขาเทปูนซีเมนต์ไว้พอตกฟักลงไปก็เห็นมันกลิ้งไปนิดหนึ่งแล้วก็หายวับไปกับตานี่เหล็กไหลที่เคยเห็นมาด้วยตาหลังจากนั้นก็เลยหมดความอยากได้เหล็กไหลก็เลยหายปัญหาข้อที่5ควรจะปฏิบัติอย่างไรกับเรื่องสารพระภูมิจึงจะชื่อว่าไม่งมงายการตั้งสารพระภูมินี่โดยส่วนมากหมอผู้ที่ตั้งสารพระภูมิบางท่านก็สามารถที่จะมองเห็นว่าเมื่อตั้งสารพระภูมิขึ้นมาแล้วผู้ที่จะมาอยู่สารพระภูมินั้นเป็นผีหรือเป็นเทวดาบางท่านก็รู้จักแต่ทําตามตำรับตำราแต่หารู้ไม่ว่าผีที่มาอยู่สารพระภูมิเป็นเทวดาหรือผีหัวกุดหัวขาดก็ไม่รู้ทีนี้การปฏิบัติต่อสารพระภูมิเราเชื่อว่าสารพระภูมิในเมื่อมีสิ่งที่มาอยู่สิ่งนั้นคือสิ่งที่มีวิญญาณเป็นวิญญาณภูมิพระภูมิเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่ก็หมายถึงหมายถึงเทวดานั่นเองการปฏิบัติต่อท่านเหล่านั้นถ้าเราเอาสิ่งของไปเส้นไปสูงท่านก็จะเป็นอุบายไปผูกให้ท่านติดแน่นอยู่ที่ศาลพระภูมินั่นแหละเพราะในเมื่อเราไปปฏิบัติต่อท่านท่านก็ติดในความดีของเราท่านก็ติดแน่นอยู่ที่ศาลพระภูมิถ้าหากเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องกันจริงๆพวกที่มาอยู่ตามศาลพระภูมินี่เป็นวิญญาณชั้นต่ำคอยอาศัยกินบุญจากมนุษย์เราผู้มีชีวิตอยู่ถ้าเราทำบุญสุนทานอย่างไรแล้วไปตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิเมื่อพระภูมิได้อนุโมทนาแล้วก็บอกพระภูมิว่าท่านจะอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาเราก็ไม่รู้ละแต่เราทำบุญแล้วเราอุทิศส่วนบุญให้ท่านเมื่อท่านได้อนุโมทนาแล้วท่านจะพ้นจากความเป็นผีพระภูมิอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปก็ได้แต่การไหว้เนี่ยคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอยู่ในจิตในใจเนี่ยเราจะไหว้ลงที่ไหนก็ถูกพระเราทุกคนทุกแห่งเพราะเรามีคุณพระอยู่ในจิตในใจการไหว้พระภูมิเพียงแต่แสดงคารวะโดยที่เราถือว่ามีอะไรอยู่ที่นี่เพียงแค่นั้นไม่ทำให้เสียคุณพระรัตนตรัยเป็นการแสดงความมีน้ำจิตน้ำใจนิดหน่อยเท่านั้นเหมือนกับเราไหว้เพื่อนฝูงหรือพ่อแม่ไม่ขาดจากพระไตรสรณคมปัญหาข้อต่อไปที่ว่าทำบุญปากบาทพระในวันพระนั้นพระญาติมารับผลบุญนั้นจริงหรือไม่อันนี้เป็นความจริงและทำวันอื่นก็เป็นความจริงอีกเหมือนกันไม่เฉพาะแต่ที่ทำวันพระเท่านั้นที่ญาติเราจะมารับได้เช่นอย่างเราทำบุญบ้านวันใดวันหนึ่งก็ตามเมื่อเราตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าหากว่าท่านยังหวังพึ่งบุญกุศลที่เราทำอุทิศให้อยู่เราทำเมื่อไหร่อุทิศให้ท่านเมื่อไหร่ท่านอนุโมทนาแล้วท่านก็ได้รับส่วนบุญถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับส่วนบุญอันนั้นก็เป็นของเราเองมีปัญหาว่าการเพ่งพิจารณาร่างกายเพ่งพิจารณากระดูกการเพ่งพิจารณากระดูกนั้นถ้าเราจะเพ่งพิจารณาดูกระดูกโดยตรงให้กำหนดดูจิตของเราก่อนว่าจิตของเรามีความสัมพันธ์ในจุดไหนมากกว่าที่อื่นถ้าหากว่าจิตของเรามีความสัมพันธ์กับจุดนั้นมากเราก็เพ่งจิตไปที่ตรงนั้นแล้วก็กำหนดพิจารณาลอกหนังออกเถือเนื้อออกนึกให้ถึงกระดูกนึกกลับไปกลับมาด้วยความคิดเคสจนกระทั่งจิตของเราเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ตรงนี้ในขั้นต่อไปเราจะบริกรรมภาวนาว่าอธิก็ได้แล้วก็จ้องจิตลงไปที่จุดนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะเกิดนิมิตเห็นโครงกระดูก
ในปัญหาต่อไปขอกราบเรียนถามว่าเวลานั่งสมาธินานๆแล้วรู้สึกว่าขาเป็นเหน็บชาจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถหรือไม่อันนี้ขาเป็นเหน็บชานั้นเป็นของร่างกายเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายทีนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อไปได้เราก็เปลี่ยนเสียถ้าหากเราสามารถที่จะกำหนดจิตให้เข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดหรือขาเป็นเหน็บชานั้นมันจะหายไปในเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วเพราะจิตสงบนำลงเป็นสมาธิแล้วทำให้กายเบาทำให้จิตเบาเวทนาดังกล่าวนั้นจะหายไปถ้าไม่สามารถที่จะระงับด้วยกำลังของสมาธิก็เปลี่ยนอิริยาบถนั่งในท่าใหม่ข้อ2เวลานั่งสมาธิเกิดความร้อนวูบวาบพร้อมกับสะดุ้งต่อไปจะทำอย่างไรความร้อนวูบวาบอันนี้มันก็เป็นอาการของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วในเมื่อเกิดร้อนวูบวาบขึ้นมาแล้วก็เกิดสะดุ้งอาการสะดุ้งนั้นมันเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างหนึ่งจิตทำท่าจะสงบลงไปแล้วเกิดสะดุ้งอีกอย่างหนึ่งเรานั่งทรงตัวอยู่ในเมื่อเผลอสติแล้วหลังมันก็ค่อยขดลงไปแล้วก็เกิดสะดุ้งขึ้นมาวิธีแก้ก็คือว่าพยายามทำบ่อยๆทำให้มากๆจนชำนิชำนาญแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปเองเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิปัญหานี้มีว่าเมื่อเพ่งพิจารณาสุขเวทนาเรื่อยๆไปจนในที่สุดไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรจิตเกิดความรู้ขึ้นมานิดเกิดความรู้ขึ้นเกิดความรู้ชนิดหนึ่งขึ้นในจิตก็สุขที่เราได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่สุขอย่างแท้จริงอันนี้เป็นความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นสุขทุกข์ที่เราได้อยู่เช่นอย่างชีวิตความเป็นอยู่ที่เราว่ามีความสุขความทุกข์อันนี้มันไม่ใช่ความสุขอันนี้มันไม่ใช่สุขที่แท้ทีนี้ในเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วได้รับความสุขในสมาธิในเมื่อจิตมีความสุขในสมาธิซึ่งเป็นผลซึ่งเกิดมาจากปีติอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิเกิดจากปีติทีนี้สุขที่เกิดจากปีตินี้มันก็ยังไม่ใช่สุขที่แท้จริงในบางครั้งถ้าจิตหมดกำลังของปีติมันก็เกิดทุกข์เป็นเรื่องของธรรมดาของจิตในเมื่อภาวนาลงไปแล้วมันเกิดปีติเกิดปีติแล้วก็มีความสุขมีความรู้สึกสุขในจิตในเมื่อจิตมีความสุขจิตก็คล้อยต่อความสงบดำเนินสู่ความสงบเรื่อยไปจนจิตละเอียดสงบลงไปจริงๆในเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วสุขที่ปรากฏในจิตมันก็หายไปยังเหลือแต่ความไม่มีสุขไม่มีทุกข์คือความเป็นกลางๆความเป็นกลางๆไม่มีสุขมีทุกข์แล้วจิตสงบนิ่งอยู่นั่นแหละท่านเรียกว่าเอกคตากับอุเบกขาในเมื่อจิตบรรลุถึงความไม่มีสุขไม่มีทุกข์จิตสงบเป็นหนึ่งมีแต่เอกคตากับอุเบกขาลักษณะที่ปรากฏก็คือความว่างของจิตจิตมันบ้างๆสงบนิ่งบ้างสว่างอยู่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดว่างจากความสุขว่างจากความทุกข์ยังเหลือแต่ความเป็นกลางเป็นธรรมชาติของจิตที่จะเป็นเช่นนั้นถ้าเมื่อจิตมันว่างๆอยู่อย่างนั้นเมื่อมันว่างอยู่พอสมควรแล้วถ้าหากว่ามันจะมีภูมิปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะปรากฏมีสิ่งให้รู้เกิดขึ้นมาสิ่งที่ให้รู้นั้นมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติในเมื่อมีสิ่งรู้เกิดขึ้นมาจิตก็จ้องดูอยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นคือความเกิดแต่ความดับซึ่งเราใช้คำว่าเกิดดับปรากฏขึ้นในจิตทีนี้เกิดดับปรากฏขึ้นในจิตนั้นคือลักษณะของพระไตรลักษณ์ปรากฏในจิตถ้าหากว่าจิตยังไม่มีปัญญาแกก็รู้เพียงแค่ว่าเกิดดับคืออะไรแกยังไม่รู้ในเมื่อแกรู้อยู่เพียงแค่เกิดดับแกถอนออกมาจากสมาธิแกก็ได้แค่ขั้นสมถะแต่ถ้าแกมีปัญญาไปหน่อยหนึ่งดูเกิดดับแล้วก็รู้ซึ้งลงไปในขณะที่รู้ซึ้งนั้นความรู้อันนั้นจะไม่ปรากฏว่ามีอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่เกิดดับแต่ว่าจิตสามารถรู้ทั่วไปโดยอัตโนมัติคือมันเข้าใจซึ้งลงไปแต่มันยังไม่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อน
ทีนี้มันดูเกิดดับเกิดดับเกิดดับพอมันไหวตัวออกจากสมาธิพับพอเกิดมีความรู้สึกนึกคิดได้มันจะอ้อความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้หนอคำว่าจิตว่างอยู่ลึกๆคือจิตหลุดพ้นอันนี้เป็นจิตหลุดพ้นจากอารมณ์สัญญาอารมณ์ภายนอกแต่ถ้าหากว่าจิตนั้นมีการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็เป็นจิตหลุดพ้นจากอารมณ์และเป็นจิตหลุดพ้นจากกิเลสแต่ถ้ามันว่างๆมันก็หลุดพ้นอยู่เฉพาะในขณะที่อยู่ว่างๆถ้าว่างๆแล้วออกมามารู้อะไรไม่มีอาการของจิตขึ้นความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความรักความชังไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ไม่มีอันนี้มันก็เป็นจิตหลุดพ้นแต่ถ้าออกมาแล้วมันเกิดมีกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์อยู่รูปยังเป็นของเราเวทนายังเป็นของเราในความรู้สึกอยู่อันนั้นจิตมันหลุดเฉพาะในขณะที่อยู่ว่างๆเป็นวิขัมภนปหานระงับกิเลสด้วยกำลังฌานคือสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ยังมีกิเลสอยู่อย่างเก่าทีนี้ถ้าเราทำจิตได้อย่างนี้แล้วเราทำบ่อยความว่างๆนี่มันจะสะสมกำลังขึ้นมาแล้วมันจะเป็นความว่างตลอดกาลแต่ความว่างของจิตในขั้นนี้มันมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งนั้นจิตว่างจากความจะว่างจากอารมณ์คือไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตไปตกกระแสแห่งความว่างแล้วก็ว่างอยู่เฉยๆว่างอีกอย่างหนึ่งนั้นในเมื่อจิตว่างแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาแต่ไม่ยึดถือไม่ติดในสิ่งนั้นอันนี้เป็นการว่างจากกิเลสคือความยึดถือในอารมณ์เป็นการปล่อยวางอารมณ์ของจิตพึงเข้าใจความว่างของจิตในลักษณะสองอย่างดังที่กล่าวมาคำพอสมควรแล้วเนาะจะหมดปัญหาแล้ว